ในโลกของอนิเมะก็มีตัวละครมากมายมหาศาลนะครับทั้งตัวพระเอกและตัวประกอบอื่นๆซึ่งแต่ละตัวก็มีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันทำให้แต่ละคนชอบตัวละครนั้นแตกต่างกันออกไปแล้ววันนี้ผมจะมาเสนอ10ตัวละครในโลกอนิเมะที่โคตรเท่เย็ดแค่ยากาบอยแบนในแบบฉบับของ DC Movie นะครับซึ่ง10ตัวละครนี้ก็เป็นแค่ความชอบส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับและก็ไม่มีการเรียงลำดับใดๆทั้งสิ้นเพราะผมเลือกไม่ถูกนะครับว่าจะเอาตัวไหนดีซึ่งถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมคนที่1โทโดโรกิโชโตะจากเรื่อง My Hero Academia เด็กหนุ่มที่มีพลังอัตลักษณ์ครึ่งร้อนครึ่งเย็นโดยอัตลักษณ์ของเขานั้นมีอยู่2อย่างก็คือข้างซ้ายนั้นคืออัตลักษณ์ไฟส่วนทางขวาก็สามารถใช้อัตลักษณ์น้ำแข็งได้และเขาก็ยังเป็นหนึ่งในนักเรียนที่เก่งที่สุดของรุ่นอีกด้วยโชโตะนั้นเขามีนิสัยที่นิ่งสุขุมเป็นคนที่รอบคอบคิดแผนการและกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลาในการต่อสู้และก็รักพวกพ้องมากและความสามารถของพี่แกก็ไม่เป็นสองรองใครที่เขามีอัตลักษณ์ที่แข็งแกร่งที่สามารถใช้น้ำแข็งและไฟได้อย่างน่าเหลือเชื่อและสิ่งที่ทำให้เขาดูเท่นั้นก็เพราะว่าเขามีพลังทั้งสองอยู่ในคนเดียวพร้อมกับคาแรคเตอร์ที่หล่อเท่ไม่แพ้ใครด้วยล่ะครับคนที่2ดาบิหรือโทโดโรกิโทยะจากเรื่อง My Hero Academia ชายปริศนาที่มีรอยแผลตามตัวซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะครับว่ารอยแผลนี้เกิดจากอะไรในอดีตของเขาโดยอัตลักษณ์ของเขาก็คืออัตลักษณ์เพลิงเดือดซึ่งเป็นเพลิงสีฟ้าที่มีพลังการทำลายล้างสูงสามารถเผาได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เหล็กก้าก็สามารถละลายได้อย่างเร็วแต่ร่างกายของเขานั้นก็ไม่สามารถทนทานต่อความร้อนสูงได้นานจึงทำให้เขาไม่สามารถใช้อัตลักษณ์แบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยเขาเป็นคนที่มีนิสัยไม่ไว้ใจใครเป็นคนที่มีแผนการอยู่ตลอดเวลาและยังเดาใจได้ยากด้วยเช่นกันเขานั้นไร้อารมณ์ไร้ความกลัวและเป็นคนที่เกลียดฮีโร่เป็นอย่างมากซึ่งการมีพลังไฟสีฟ้าสุดเฟี้ยวกับคาแรคเตอร์ที่นิ่งๆและเดาใจยากของเขานั้นก็ทำให้พี่แกนี่เท่มากๆในสายตาของผมเลยล่ะครับคนที่3โรโรโนอาโซโลจากเรื่องวันพีชโซโลนั้นเป็นชายที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกเขานั้นได้ออกเดินทางไปพร้อมกับลูฟี่เพื่อไล่ตามความฝันของตัวเองที่อยากจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งโดยเขามีก้าหัวถึง320ล้านเบอร์รี่และยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในกลุ่มซูเปอร์โนวาหรือยุคที่เลวร้ายที่สุดในยุคสมัยของโจรสลัดและความสามารถของเขาคือการใช้กระบวนท่าสามดาบที่ไม่เหมือนใครและยังมีทักษะพิเศษที่เรียกว่าฮาคิทั้งฮาคิก่อนและฮาคิการสังเกตซึ่งเขามีนิสัยที่จริงจังในการต่อสู้เป็นคนที่หลับง่ายขี้เศร้าชอบการดื่มเหล้าเป็นชีวิตจิตพูดตรงไปตรงมาและก็ชอบหลงทางเป็นประจำแต่เขานั้นเป็นคนที่รักพวกพ้องเป็นอย่างมากถึงขั้นยอมตายแทนกันได้ซึ่งความเท่ของโซโลนั้นก็มาพร้อมกับความเก่งกาจและดาบทั้ง3ของเขาบวกกับคาแรคเตอร์เท่ๆเข้าไปอีกซึ่งถือได้ว่าเขานั้นเป็นกำลังหลักที่สำคัญของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางก็ว่าได้เลยล่ะครับคนที่4ฮิบาริเคียวยะจากเรื่องครูพิเศษจอมปวนรีบอนนมร่วมงามหัวหน้ากรรมการคุมกฎระเบียบประจำโรงเรียนมามิโมริเขานั้นเป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์ของวงโกเล่และเป็นผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดอีกด้วยนอกจากนี้เขายังเป็นคนที่เคารพของใครหลายๆคนในโรงเรียนและเขาก็เป็นคนที่มีความเยือกเย็นนิ่งสุขุมและเป็นคนที่พูดน้อยไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับใครซึ่งความสามารถในการต่อสู้นั้นถือได้ว่าเป็นคนที่มีฝีมือร้ายกาจที่สุดในสมาชิกของวงโกเล่เลยก็ว่าได้และพอถึงเวลาต่อสู้ก็จะเป็นคนที่จริงจังในการต่อสู้มากและยังมีแผนการต่างๆที่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ของกลุ่มให้ผ่านไปได้ด้วยดีและเขาก็มีกระบองสั้นเป็นอาวุธที่มันได้ติดอุปกรณ์ต่างๆไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นลูกตุ้มตะขอเกลียวและยังมีอาวุธกล่องเม่นเมคาอีกแต่สิ่งที่ทำให้ตัวละครนี้ดูเท่คือคำพูดติดปากที่เราจะได้ยินจากชายคนนี้พร้อมกับหน้านิ่งๆแบบเยือกเย็นของเขาก็คือจะขย่ำแล้วนะขอเท่ทุกครั้งที่ได้ยินเราบอกเลยคนที่5ฮิซึยากะโทชิโร่จากเรื่องบีชเทพมรณะหนุ่มขี้เก๊กตัวเตี้ยผู้ใช้ดาบมังกรน้ำแข็งและยังเป็นหัวหน้าหน่วยที่10ของยมทูตซึ่งพี่แกนั้นนับว่าเป็นหัวหน้าหน่วยที่อายุน้อยที่สุดอีกด้วยและเขาก็เป็นคนที่มีแรงดันวิญญาณสูงมาตั้งแต่เด็กๆพี่แกนั้นมีนิสัยที่จริงจังต่อคำสั่งและยังจริงจังในการต่อสู้ต่างจากหัวหน้าคนอื่นๆนอกจากนี้เขายังเป็นคนที่พัฒนาฝีมืออยู่ตลอดเวลาและยังเป็นคนที่อัจฉริยะเป็นอย่างมากและความสามารถของเขาคือการที่มีดาบฟันวิญญาณที่สื่อใจถึงกันได้ตั้งแต่เด็กๆและเป็นผู้ถือครองดาบฟันวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดประจำตระกูลนามว่าเฮียรินมารุพร้อมกับร่างบังไคที่เท่สุดๆและบุคลิกที่ดูนิ่งๆเยือกเย็นเหมือนกับดาบฟันวิญญาณของเขาเลยล่ะครับคนที่6รีวาเอ็กเคอร์แมนจากเรื่องผ่าพิภพไททัน
อดีตลูกกระต๊อกอันธพาลที่กลายไปเป็นหัวหน้าของหน่วยสำรวจจนได้รับฉายาว่าเป็นทหารที่แข็งแกร่งที่สุดของมวลมนุษยชาติซึ่งเขาได้ถูกเอวินสมิธชักชวนมาเข้าทีมสำรวจเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่เขาไม่โดนจับครับซึ่งรีวายนะก็มีนิสัยที่เยือกเย็นเด็ดขาดมีความรอบคอบไหวพริบและเป็นคนตรงไปตรงมาและทั้งนี้เขาก็มีความสามารถที่เป็นเลิศที่ทุกคนต่างยอมรับและเขาก็มีความพิเศษทางด้านร่างกายที่แตกต่างจากคนทั่วไปและยังมีเทคนิคในการจับดาบที่สามารถเพิ่มความแรงในการฟันไททันได้จนฆ่าพวกมันมานับไม่ถ้วนแล้วด้วยความหล่อเท่เงี้ยเพิ่มและเต็มไปด้วยความสามารถที่เก่งกาจไม่เหมือนใครทำให้พี่แกเป็นหนึ่งในตัวละครที่เท่ที่สุดสำหรับผมไปเลยล่ะครับคนที่7มิคาซาแอคเคอร์แมนจากเรื่องผ่าพิภพไททันสาวน้อยเซนสวยสุดเท่ผู้เก่งกาจในด้านการต่อสู้จนใครๆยอมรับว่าเป็นคนที่แข็งที่สุดในรุ่นซึ่งในอดีตพ่อและแม่ของเธอนั้นถูกโจรฆ่าตายต่อหน้าต่อตาเธอและเธอก็ได้ถูกนำตัวไปขายแต่เอเลนก็ได้มาช่วยชีวิตของเธอเอาไว้จนทำให้เธอคอยติดตามและปกป้องดูแลเอเลนอยู่ตลอดเวลาโดยเธอมีนิสัยที่พูดน้อยจนไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์กับใครสักเท่าไรเป็นคนที่นิ่งๆแต่มีความรอบคอบและทั้งนี้ความสามารถของเธอก็ถือว่าเป็นเลิศและยังมีพรสวรรค์ในการต่อสู้ที่แข็งที่สุดในรุ่นที่104และเธอก็ยังมีพละกำลังที่สูงด้วยเช่นกันจนเป็น1ใน10ทหารหน้าใหม่ที่แข็งที่สุดอีกด้วยและเธอก็ได้สมัครเข้ากลุ่มหน่วยสำรวจเพื่อที่จะตามดูเอเลนและสิ่งที่ทำให้เธอดูเท่กว่าใครๆก็เพราะว่าเธอหล่อกว่าพระเอกยังไงล่ะคนที่8อุจิวะซาสึเกะจากเรื่องนารูโตะเด็กหนุ่มจากคุณอุจิวะซึ่งเขาก็มีความแค้นกับพี่ชายที่เขาคิดว่าพี่ชายของเขาหรืออุจิวะอิทาจิเป็นคนฆ่าตระกูลและพ่อแม่ของตัวเองในสมัยที่ซาสึเกะยังเป็นเด็กจนทำให้เขานั้นฝึกวิชาต่างๆเพื่อที่จะทำให้เก่งขึ้นและไปล้างแค้นพี่ชายของเขาให้ได้ทำให้ซาสึเกะเข้าสู่ด้านมืดและเขาก็ได้ไปหาโอโรจิมารุเพื่อฝึกวิชาให้เขาเก่งขึ้นซึ่งซาสึเกะก็มีวิชานินจาและความสามารถในการใช้คาถาต่างๆได้อย่างชำนาญจนนารูโตะยอมรับในความเก่งของเขาและฝากความหวังดูแลหมู่บ้านโคโนฮะแทนนารูโตะได้ซึ่งซาสึเกะนั้นเขาก็เป็นคนที่เยือกเย็นและยังมีไหวพริบซึ่งเขาเองก็ไม่ค่อยคุยกับใครมากนักแต่เขานั้นก็เป็นที่นิยมในหมู่สาวๆมากทำให้คาแรคเตอร์ที่ดูดาร์กแต่เต็มไปด้วยความหล่อเท่ตั้งแต่เด็กจนโตของเขามันก็ทำให้พี่แกนี่โคตรจะเท่เลยล่ะครับคนที่9ฮาตาเคะคากาชิจากเรื่องนารูโตะซึ่งคากาชิก็มีอดีตที่แสนเจ็บปวดมากที่เสียพ่อไปตั้งแต่ยังเด็กและได้ถูกรุ่นที่4สอนและฝึกวิชาต่างๆให้จนคากาชิได้เลื่อนขั้นเป็นโจนินและเขาก็ยังมีตาข้างซ้ายที่เป็นเนตรวงแหวนไว้ก็ปี้วิชานินจาที่ได้มาจากเพื่อนสนิทของเขาซึ่งนิสัยของคากาชินั้นเขาก็เป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆรักอิสระและเขาก็ชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจส่วนความสามารถในการต่อสู้เขาก็มีเทคนิควิชานินจาที่แปลกประหลาดไม่เหมือนใครอยู่เสมอหรือบางทีก็ก๊อปปี้วิชานินจาของคนอื่นมาใช้ในการต่อสู้ด้วยเช่นกันซึ่งพูดง่ายๆเลยว่าเขาเป็นหนึ่งในนินจาที่ใช้วิชาต่างๆได้หลากหลายมากๆซึ่งความเท่ของคากาชินั่นก็คือคาแรคเตอร์ที่ดูนิ่งๆเดาใจได้ยากและความหล่อในภาพบางตาของเขานั่นเองครับคนสุดท้ายจีนอสจากเรื่องวันพันช์แมนไซบอร์กสุดเท่ที่ถูกสร้างโดยดร.คุเซโนะที่ซึ่งในวัยเด็กของจีนอสได้สูญเสียครอบครัวและหมู่บ้านไปจากการโจมตีของหลอดไซบอร์กชั่วร้ายซึ่งมีชื่อว่าบ้านแห่งวิวัฒนาการที่อยู่เบื้องหลังในการตายของครอบครัวของเขาและในตอนนั้นดร.ก็ได้มาพบกับเขาทำให้จีนอสขอให้ดร.สร้างเขาให้เป็นไซบอร์กเพื่อที่จะปกป้องโลกและล้างแค้นในอดีตให้สำเร็จโดยจีนอสได้พบกับความแข็งแกร่งของไซตามะเขาจึงขอให้ไซตามะช่วยสอนเขาและรับเขาเป็นลูกศิษย์เพื่อเขาจะได้รู้ความลับในความแข็งแกร่งของไซตามะให้ได้และเขาก็พยายามฝึกฝนด้วยตัวเองมากมายจนได้ขึ้นมาอยู่ในฮีโร่คลาสเอสได้สำเร็จซึ่งนิสัยของเขานั้นก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาและเขาก็ยังเป็นคนที่ไม่สนิทสนมกับใครยกเว้นไซตามะคนเดียวและสิ่งที่ทำให้เขาดูเท่นั่นก็คือความเก่งที่เขาพยายามไล่ตามไซตามะและความหล่อหน้าคมและเขาก็มีบทบาทมึงกับพระเอกมากกว่าไซตามะซะอีกมึงจะหลอกกับพระเอกไม่ได้นะน้องจีก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับตัวละครโคตรเท่ในโลกอนิเมะของ DC Movie นะครับซึ่งถ้ามีตัวไหนตรงใจใครก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีตัวละครในใจก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะครับว่ามีตัวละครไหนกันบ้างและสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะและถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ DC Movie ขอลาไปก่อนแล้วนะไปละจบๆ